วันนี้ออร์แกนิกฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับทดสอบนะครับไทม์เมอร์ดีเลย์นะครับเป็นวินาทีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น12โวลต์ DC นะครับใช้ในการควบคุมหลากหลายนะครับเช่นหลอดไฟตู้ควบคุมนะครับต่างๆนะครับที่เช่นทำหน้าที่คอนโทรลพวกการอัตราการไหลพวกโซลานอยด์วาล์วอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้หรือควบคุมการเปิดปิดไฟนะครับก็ทำได้นะครับหรือทำพวกเปิดปิดประตูอะไรเงี้ยที่มันต้องใช้ตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็เป็นพาร์ทนึงนะครับในการควบคุมเป็นไทม์เมอร์รีเลย์นะครับ12โวลต์นะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีรีเลย์นะครับก็จะมีปุ่มนะครับ3ปุ่มนะครับตัวเลขนะครับ0ถึง9นะครับ3ช่วงนะครับแล้วก็สามารถกำหนดเป็นดิจิตได้2จุดนะครับจุด1จุด2นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอินพุตนะครับ12โวลต์นะครับเอาท์พุตนะครับทีนี้เรามาดูว่ามันสามารถประยุกต์อะไรได้บ้างครับอันนี้เป็นรุ่น ONN1 นะครับอันนี้เป็นทำเป็น DC นะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับอินพุตเข้าไปนะครับโหลดอยู่นี่นะครับอันนี้ต่อกับโหลดที่เป็น220โวลต์นะครับอันนี้อินพุตนะครับอันนี้เอาท์พุตนะครับอันนี้หลอดไฟหรือโหลดที่เราต้องการควบคุมนะครับเช่นพวกโซโลนอยวาล์วหรือตัวควบคุมอื่นๆมอเตอร์อะไรเงี้ยนะครับที่ใช้ในการควบคุมนะครับทีนี้เรามาดูการทำงานว่ามันทำงานหลักการทำงานว่าโปรแกรมที่มันเซตนี่มันเซตยังไงบ้างนะครับการตั้งครับกดตัวนี้ค้างไว้นะครับก็มีนะครับเห็นไหมครับก็มี P1 ก็มี P2 มี P3 นะครับมี P4 มี4โปรแกรมนะครับ1 P2 P3 P4 นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม P1 กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลื่อนนะครับว่าจะให้อยู่หลักไหนนะครับ1 2 3นะครับส่วนตัวนี้ตัวที่3นะครับเป็นตัวปรับขึ้นนะครับ up and คือปรับขึ้นปรับลงนะครับตัวเลขนะครับเดี๋ยวมาดูโหมด P กันนะครับP1 นะครับอันนี้ TR เป็นทิกเกอร์นะครับหรือสวิตช์ก็ได้นะครับสำหรับเปิดปิดนะครับอันนี้ออนนะครับสมมติผมตั้งไว้ที่20วินาทีนะครับตัวนี้โหมดตัวนี้ T2 จะไม่มีนะครับจะไม่มีการหน่วงนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งดูปุ่มเซตนะครับปุ่ม setting นะครับปุ่มที่2นะครับเป็น K1 K2 ครับแล้วก็มาเลือกจุดทศนิยมนะครับอันนี้ผมเลือกให้เป็นจุดที่2นะครับก็เป็น20วินะครับแล้วผมก็โอเคนะครับตัวนี้เวลามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
ังเกตเวลามันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงเวลาครบนะครับมันก็จะหยุดนะครับเดี๋ยวเราก็มากดสวิตช์ใหม่ติ๊กเกอร์ใหม่อย่างเงี้ยนะครับโอเคต่อไปเป็นโหมดที่2นะครับเป็นปี2ปี2นะครับตัวทิกเกอร์นะครับก็ต้องกดอีกครั้งหนึ่งกดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะลองตั้งเป็น20วินะครับแล้วก็30วิให้ออนนะครับออนมอเตอร์นะครับออนโหลดก็ได้นะครับก็มาที่เซตนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่20ละนะครับอันนี้เราก็เลือกได้แต่ผมเลือกเป็น20นะครับอันดับที่2ปุ๊บเราก็มาปรับขึ้นอันนี้ผมปรับเป็นที่20แล้วนะครับโอเคต่อไปก็ไปที่3 30นะครับก็เป็นโหมดนี้นะครับ30ทีนี้ก็เสร็จละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราติ๊กเกอร์เวลานะครับ20มันจะเห็นไหมครับรอบไซเคิลตัวนี้มันจะปิดอยู่นะครับมันหน่วงไว้20วินะครับทีนี้30วิก็โหลดทำงานถ้ามันจะทำงานใหม่เราก็มากดทิกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปโหมดที่3นะครับโหมดที่3เนี้ยโหมดที่3นี้นะครับทิกเกอร์นี้ไม่ต้องกดละนะครับที่1 2020วินี่จะเป็นตัวออนนะครับ30วินี่จะเป็นตัวออฟหรือหน่วงนะครับเดี๋ยวเรามากดกันนะครับนี้ผมกดไว้แล้วนะครับ30วิต่อไปก็เป็น20วินะครับนะครับจะสังเกตว่า30วิอันนี้30วิมันจะออนอยู่นะครับแต่มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนหมดจนถึง20วิมันก็จะหน่วงไว้20วิทีเนี้ยมันไม่ต้องกดทิกเกอร์อีกแล้วนะครับต่อให้กดยังไงก็ไม่ได้นะครับก็ไม่หยุดทำงานนะครับอันนี้มันก็จะรันเป็นวนลูปไปเลยนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าเหมาะสำหรับคอนโทรลพวกอัตราการไหลที่คงที่นะครับที่ไม่ต้องกดปิดเปิดนะครับมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับก็ได้นะครับใช้กับตัวมอเตอร์นะครับรันไปเรื่อยๆนะครับก็หน่วงไปนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นโหมดที่4นะครับโหมดที่4นะครับนะครับโหมดที่4อันนี้นะครับกดทิกเกอร์เครื่องถึงจะออนนะครับทีเนี้ยที1มันไม่ทํางานมันเหลือแต่ที2นะครับก็คือเมื่อกดมันถึงจะทําไฟถึงจะออนนะครับมันต่างกันอยู่กับที P1 ก็คือถ้า P1 เนี้ยถ้า P1 นี้ก็คือที1เนี้ยจะออนอันนี้ที2ออนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
อันนี้เห็นไหมครับอันนี้ผมเซตไว้นะครับอันเนี้ยมันจะออนนะครับแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ทำงานนะครับนะครับมันต้องมากดติ๊กเกอร์อย่างนี้ครับไฟถึงจะดับก็คือหน่วงเวลาไว้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับเปิดปิดไฟนะครับเวลาจะออกจากบ้านอย่างเงี้ยครับผมยกตัวอย่างให้เห็นเฉยๆนะครับมันจะมีเวลาหน่วงก่อนปิดนะครับซึ่งปกติถ้าเราเปิดเนี้ยไฟก็เปิดอยู่แล้วในบ้านก็เปิดทำงานอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราปิดปุ๊บมันก็จะมีเวลาหน่วงก่อนออกจากบ้านนะครับก็เป็นการนำไปใช้ประยุกต์นะครับหรือหน่วงเวลาทำอย่างอื่นนะครับแค่นี้ก็เป็นการเลือกใช้ฟังก์ชันไทม์เมอร์รีเลย์ง่ายๆนะครับก็มีปุ่มไม่ซับซ้อนนะครับโอเคสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่ Onni Organic Farm ได้นะครับสำหรับตัว ONNI01 นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ